สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่8มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่5วันนี้เวลา 17:47 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่5โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน2คนมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 5,180 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เทียบเท่าระดับสากลผลิตบัณฑิตให้มีจิตสาธารณะมีทักษะการสื่อสารที่ดีและมีความเป็นไทยส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่สากลและนำความรู้จากสากลมาพัฒนาท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับหนึ่งด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใสโดยกำหนดค่านิยมขององค์กรคือ Morality อันได้แก่คุณธรรมประจำใจหรือ Moral วินัยประจำตนหรือ Orderliness เปี่ยมล้นรับผิดชอบหรือ Responsibility มอบใจให้องค์กรหรือ Adoration เอื้ออาทรแบ่งปันหรือ Loveliness สร้างสรรค์ความรู้ใหม่หรือ Innovation ร่วมใจพัฒนาหรือ Teamwork และนำพาสู่ความสำเร็จหรือ Yield เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆโดยมุ่งมั่นให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมโปร่งใสและพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบมุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากลสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังวันนี้เวลา 9:11 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยองจังหวัดพัทลุงในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2559โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน4คนมีอาจารย์ตัวอย่างด้านการเรียนการสอนบุคลากรตัวอย่างด้านการวิจัยและบุคลากรตัวอย่างด้านการบริการวิชาการเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรจำนวน3คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะต่างๆอาทิคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนและวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน 2,717 คนทั้งนี้ในปีการศึกษา2559มหาวิทยาลัยทักษิณได้ดำเนินงานตามพันธกิจหลักด้านจัดการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการด้วยความก้าวหน้ามาด้วยดีโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อครั้งที่บัณฑิตทั้งหลายยังศึกษาเล่าเรียนอยู่แต่ละคนคงจะเคยประสบปัญหาอันอัดเป็นอุปสรรคในการเรียนมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปแต่ที่สุดก็สามารถผ่านพ้นมาได้จนได้รับความสำเร็จทางการศึกษาในวันนี้ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าปัญหาทุกอย่างมีหนทางที่จะปฏิบัติแก้ไขได้เสมอต่อไปภายหน้าเมื่อมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นในการทำงานจึงไม่ควรที่บัณฑิตจะย่อท้อหวั่นเกรงแต่ควรเร่งหาวิธีการแก้ไขโดยใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นสาเหตุของปัญหาแล้วแก้หรือระงับที่สาเหตุหากปัญหามีหลายประการก็ควรเรียงลำดับความสำคัญและปฏิบัติแก้ไขไปตามลำดับจนลุล่วงและถ้าไม่อาจแก้ไขตามลำพังได้ก็ประสานความร่วมมือหลายๆคนหลายฝ่ายช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขด้วยความสมัครสมานสามัคคีกัน
จึงขอให้บัณฑิตทุกคนทำความเข้าใจเรื่องการแก้ไขปัญหาให้ทราบชัดจะได้สามารถนำพาตนนำพางานผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทุกอย่างจนบรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้โดยสวัสดีขอพระราชทานพระราชวโรกาสว่าที่วันนี้ผมทำมือติดขอกล่าวพระราชคำและศิลป์ยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใดยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใดบุญเพื่อบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จเมื่อครั้งที่บัณฑิตทั้งหลายยังศึกษาอย่างมีหนทางที่จะปฏิบัติเวลา 13:13 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังในการพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทยประจำปี2559ถึง2560ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค12รวม7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดสงขลาจังหวัดตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดสตูลรวมจำนวน663รายเพื่อแสดงความขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตโดยเฉพาะผู้บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนทางนี้รัฐบาลได้มอบหมายภารกิจงานบริการโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยตั้งแต่ปี2508โดยมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติดำเนินการจัดหาโลหิตจากการบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศซึ่งมีนโยบายหลักว่าโลหิตทุกยูนิตต้องได้รับจากการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนอกจากนี้องค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีนโยบายให้แต่ละประเทศจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ได้ร้อยละ100ในปี2563โดยมีประชากรของประเทศนั้นๆเป็นผู้บริจาคโลหิตไม่น้อยกว่าร้อยละ3ของจำนวนประชากรซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณโลหิตเพียงพอสำหรับผู้ป่วยเวลา 15:33 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเดิมเป็นพื้นที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐมาดูแลมีผู้ก่อการร้ายและเป็นถิ่นทุรกันดารทางกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต9ซึ่งได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นโดยนายจ้อยสิริพันธ์ได้บริจาคที่ดินกว่า13ไร่และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะสงขลาก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรเริ่มแรกมี6ห้องเรียนมีนักเรียน49คนเปิดทำการสอนเมื่อปี2528ปัจจุบันมีนักเรียน160คนทางโรงเรียนได้ดำเนินโครงการตามพระราชดำริต่างๆอาทิการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาครูใหญ่ได้เข้าไปให้คำแนะนำแก่หัวหน้ากลุ่มชาวเผ่ามานิซาไกให้เห็นความสำคัญของการศึกษาในปี2560จึงมีนักเรียนชาวเผ่ามานิซาไกเข้าไปเรียนหนังสือเพิ่มมากขึ้นในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่2รวมจำนวน12คนซึ่งบางคนมีอายุ18ปีโดยผู้ปกครองจะขับขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งนักเรียนจากบ้านถึงโรงเรียนระยะทาง15กิโลเมตรช่วงแรกเริ่มก่อตั้งโรงเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำทางครูโรงเรียนบ้านปะเหลียนได้มาช่วยสอนเสริมและทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนไปเรียนกวดวิชาที่โรงเรียนบ้านปะเหลียนทำให้นักเรียนมีผลการสอบโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศ2ปีซ้อนโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์มีผลสำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน18คนอาทิระดับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันใช้พื้นที่ของชาวบ้านทำการเกษตรจำนวน2ไร่ร่วมกับพื้นที่ของโรงเรียนได้ผลผลิตดีนำผลผลิตส่งเข้าจำหน่ายสหกรณ์โรงเรียนทำให้มีรายได้หมุนเวียนที่จะนำเงินไปซื้ออาหารเพิ่มเติมสามารถพึ่งพาตนเองโดยไม่ต้องอาศัยงบประมาณจากหน่วยงานอื่นทางโรงเรียนยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขยายผลสู่ชุมชนสอนให้ชาวบ้านเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เนื้อเลี้ยงไก่ไข่และปลูกผักในล้อยางรถยนต์เก่าที่ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริได้ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ใช้โปรแกรมเพ้นท์ภาพโดยแทรกรูปภาพวาดในโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้ในการทำรายงาน
ด้านการฝึกอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามโครงการฝึกอาชีพ108ตามพระราชดำริมีวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนไปสอนนักเรียนทำขนมพื้นบ้านอาทิขนมเจาะหูขนมนมสาวขนมเทียนและมีภูมิปัญญาชาวบ้านไปสอนนักเรียนเสียบยอดต้นพริกไทยเพื่อการขยายพันธุ์โดยที่อำเภอปะเหลียนมีชื่อเสียงเรื่องพริกไทยมีคุณภาพดีและราคาแพงซึ่งในอนาคตจะส่งเสริมเป็นอาชีพแก่ชาวบ้านและนักเรียนต่อไปเนื่องจากโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินปะเหลียนทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังจึงได้ไปช่วยสอนนักเรียนเก็บอนุรักษ์พืชพื้นเมืองที่เก็บจากป่าในเทือกเขาบรรทัดด้วยวิธีการตากแห้งการดองอาทิลูกสะบ้าช้างกีบแรดและลูกเหนาปัจจุบันนักเรียนสามารถเก็บตัวอย่างพืชได้40ชนิดโดยนักเรียนเผ่ามานิซาไกจะมีความสามารถพิเศษรู้จักพันธุ์ไม้นานาชนิดจำนวนมากในการนี้ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงเฝ้าทูลอองพระบาทโดยชมรมศิษย์เก่ามีสมาชิก40คนทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนและมอบทุนการศึกษาด้านกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนเมื่อจบการศึกษาจะได้มีเงินทุนไปใช้ในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพและสหกรณ์ยังมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลเข้าโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งปัจจุบันสหกรณ์มีเงินออมจำนวนกว่า 600,000 บาทโอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาประชาชนโดยมีหน่วยทันตกรรมพระราชทานจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปให้บริการตรวจรักษาฟันแก่ประชาชนด้วยจากนั้นส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จทั้งยังได้ทอดพระเนตรแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคอกวัวอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่สมาชิก30คนร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษไม้ดอกไม้ประดับเครื่องแกงปักใต้สมาชิกมีเงินออมกลุ่มกว่า 86,000 บาทส่วนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกาะไซตำบลปากาสายอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่สมาชิก30คนผลิตผ้าถุงป่าเต๊ะปักเลื่อมปลูกข้าวไร่และสมุนไพรมีเงินออมกลุ่มกว่า 11,000 บาทและกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นทางตำบลคลองยางอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่สมาชิก30คนทำเบเกอรี่เพาะเห็ดและกะปิมีเงินออมกลุ่มกว่า 28,000 บาทโดยทุกกลุ่มสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปในการประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2561วันนี้เวลา 15:36 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในการประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2561ซึ่งกระทรวงแรงงานจัดขึ้นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2561ภายใต้แนวคิดพลังแรงงานสตรีไทยก้าวไกลสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อสตรีทำงานทุกคนตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเป็นพลังสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้สามารถแข่งขันนานาชาติได้โดยในปีนี้มีสตรีเข้ารับการคัดเลือกจำนวน115คนผ่านการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นจำนวน29คนใน8ประเภทได้แก่สตรีนักบริหารดีเด่นสตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่นสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่นสตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่นศิลปินสตรีดีเด่นสื่อมวลชนสตรีดีเด่นสตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่นและสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่นโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตที่มีพระกรุณาธิคุณต่อกิจการสตรีไทยนิทรรศการประวัติและผลงานสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2561และบูธแสดงผลิตภัณฑ์งานฝีมือของกลุ่มสตรีจากจังหวัดต่างๆทางนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลซึ่งทั่วโลกได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อร่วมกันรำลึกถึงการต่อสู้ของแรงงานสตรี
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าดังนี้วันนี้เวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จออกแทนพระองค์ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประทานพระวโรกาสให้นายบัญชรจันดาผู้อำนวยการโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้แทนครูผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูและผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยนำครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมาเป็นเวลา20ปีและ10ปีเฝ้ารับประทานเครื่องหมายที่ระลึกกับนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2560เฝ้ารับประทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณกับถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยโอกาสนี้ได้ประทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากที่มีโอกาสได้พบกับผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในวาระที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้สำเร็จการศึกษาออกไปอีกรุ่นหนึ่งความสำเร็จของนักเรียนทั้งนี้เป็นผลจากการที่แต่ละคนมีความหมั่นขยันในการศึกษาเล่าเรียนและประพฤติปฏิบัติตนดีมาโดยตลอดซึ่งก็ถือเป็นความสำเร็จของโรงเรียนด้วยที่ได้ปฏิบัติภารกิจในการให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงขอให้ผู้บริหารและครูทุกคนรวมทั้งนักเรียนทุกคนตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีต่อไปอย่าได้หยุดยั้งเพราะความดีความเจริญทั้งปวงจะบังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยอาศัยการประพฤติดีปฏิบัติชอบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เสื่อมคลายไม่ขาดช่วงและไม่เลิกล้มไปกลางคันต่อจากนั้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาประทานพระบรมโอกาสให้คุณหญิงชดช้อยโสพลพนิชนายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าถวายเงินซึ่งเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2560เพื่อส่งใช้สอยตามพระอัธยาศัยองคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาววันนี้เวลา 17:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าในการนี้องคมนตรีได้ถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนไว้ให้ประชาชนได้นำไปถวายสักการะอย่างทั่วถึงทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในบรรยากาศย้อนยุคและแสดงถึงประวัติศาสตร์ความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนถ่ายทอดผ่านนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นอกจากนี้ยังมีการสาธิตงานช่างงานฝีมือและงานแกะสลักจากช่างฝีมือวิทยาลัยในวังหญิงและวิทยาลัยในวังชายที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้ลองทำงานฝีมือในแขนงต่างๆที่สนามเสือป่ามีการออกร้านค้าต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายเสื้อยืดอุ่นไอรักกระเป๋าและหมวกภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์เช่นร้านมูลนิธิชัยพัฒนาร้านมูลนิธิพระดาบทและร้านค้ารับเชิญอีกทั้งมีการออกร้านอาหารไทยและซุ้มสาธิตการทำอาหารโบราณภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทยทั้งยังมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและการฉายหนังกลางแปลงนอกจากนี้มีการสอยกลประพฤกษ์ต้นโพเงินต้นโพทองการจำหน่ายสลากอุ่นไอรักการกุศลเพื่อลุ้นรับรางวัลต่างๆโดยสลากอุ่นไอรักจะมีการออกรางวัลในวันที่11มีนาคมนี้รายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วประเทศในช่วงเย็นของทุกวันประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันในกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์นำผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีโอกาสเข้าเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความสุขในการจัดงานครั้งนี้โดยทั่วกันอันเป็นการร่วมกันสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนสืบไปในวันนี้ได้นำผู้พิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานเขตสะพานสูงและสำนักงานเขตสวนหลวงผู้พิการจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงและผู้สูงอายุจากอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงพร้อมผู้ดูแลจำนวน213คนไปเที่ยวชมงานโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยราชการในพระองค์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกสำหรับงานอุ่นไอรักคลายความหนาวจะจัดถึงวันที่11มีนาคม2561องคมนตรีเปิดโครงการฝ่ายมีชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงที่จังหวัดชัยภูมิวันนี้เวลา 9:30 นที่บ้านหนองย่าปล้องตำบลนาฝายอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการฝ่ายมีชีวิตบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายณรงค์บุญซิ่วผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้การต้อนรับซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิร่วมกับทหารตำรวจส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จัดสร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นลำห้วยยางตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นสนองพระราชโชบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน้อมนำหลักการทรงงานแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสู่การปฏิบัติโดยใช้วัสดุธรรมชาติเช่นไม้ไผ่เป็นโครงสร้างในการก่อสร้างเพื่อกักเก็บน้ำช่วงหน้าแล้งสำหรับใช้เพื่อการเกษตรมีราษฎรได้รับประโยชน์130ครอบครัวจำนวนกว่า500คนหลังจากนั้นองคมนตรีได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพื่อบรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการผลิตครูแก่ผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางบริหารจัดการและผลิตนักศึกษาให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดต่างวันนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54อำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสิริรัตน์ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยจัดกิจกรรมการสอนมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะการดำรงชีวิตให้นักเรียนเป็นคนดีมีปัญญาและสามารถออกไปดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขปัจจุบันมีนักเรียน910คนที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์52อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกองเอกชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์52เปิดการเรียนการสอนในระบบอยู่ประจำและระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงปีการศึกษา2560มีจำนวนนักเรียน634คนบุคลากร72คนที่
ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27ตำบลจุมพลอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มพระราชทานให้แก่นักเรียนสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27เป็นประเภทประจำกินนอนแบบสหศึกษาปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นอกจากนี้ที่จังหวัดอ่างทองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวีรวุฒิปุตระเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอ่างทองเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพทองซึ่งเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎรใน3ตำบล14หมู่บ้าน131ครอบครัวคือตำบลรัมมศักดิ์จำนวน4หมู่บ้านตำบลยางช้ายจำนวน7หมู่บ้านและตำบลคำหยาดจำนวน2หมู่บ้านการมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถต่อสู้กับทุกภัยต่างๆและผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้อย่างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้นำสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทั้ง131ครอบครัวด้วยประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัดท่าพริกจังหวัดตราดวันนี้ที่วัดท่าพริกตำบลท่าพริกเนินทรายอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนายประเสริฐลือชาธนานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่ร่วมกับกำลังพลทหารจากกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพเรือที่4คณะครูอาจารย์และเยาวชนจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราดบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดวัดเพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเหมาะแก่การปฏิบัติศาสนกิจของทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาฤกษ์สนันสวัสดีค่ะส่งท้าย